หลังจากที่เราได้พบปัญหาที่แท้จริงจากขั้นตอน exploration แล้วขั้นต่อไปของ service design ก็คือขั้นตอน creation หรือการนำปัญหานั้นมาเป็นโจทย์ในการออกแบบแนวคิดที่จะนำมาใช้ปรับปรุงรูปแบบการบริการให้ดีขึ้นตัวอย่างจากร้าน Boost Opticians ที่พบว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่เว็บไซต์นักออกแบบบริการจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเว็บไซต์ธรรมดาให้เป็นการบริการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ครบทุกด้านเมื่อเข้าสู่ขั้นตอน Creation วิธีการหนึ่งคือการทำ Design Scenarios ขึ้นมาเพื่อจำลองขั้นตอนของการให้บริการในส่วนต่างๆไปทีละขั้นอย่างครอบคลุมทั้งระบบซึ่งเชื่อมโยงกับ Customer Journey ที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับ Service Design ที่ช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของทั้งกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนอย่างร้าน Boost Opticians ที่นอกจากจะปรับเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วยังคำนึงถึงการเข้าบริการของลูกค้าตั้งแต่หน้าเว็บไซต์ไปจนถึงการรับบริการในร้านด้วยการพัฒนา Customer Experience ใหม่ให้กับเว็บไซต์โดยให้ลูกค้าเลือกเฟรมจองวัดสายตาและตัดแว่นผ่านระบบออนไลน์ได้เลยและมีกลยุทธ์ระยะยาวที่สามารถแข่งกับคู่แข่งและรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้แนวทางการออกแบบที่ดีจะเกิดจากส่วนผสมที่ลงตัวของเหตุผลกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะทำให้เราได้งานออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ครบทุกขั้นตอนทั้งก่อนการใช้ระหว่างใช้และหลังการใช้บริการและสร้างคุณค่าที่ดีให้กับธุรกิจอีกด้วยพบกับเรื่องราวของงาน Service Design อีกมากมายได้ที่เว็บไซต์ของ TCDC